บ้านเราอยู่ตรงนี้ป้ายรถเมย์อยู่ข้างๆตรงนี้และนี่ก็คือป้ายรถเมย์คนยืนรอกันเต็มรถเมย์มาแล้วเป็นรถไฟฟ้านะเขาติดป้ายแบบนี้แปลว่าอะไรอ่ะ What a great country to cheat on stolen toiletประเทศอะไรเนี่ยอุจจาระในห้องน้ำที่ถูกขโมยอย่างเงี้ยเชื่อหรือไม่ว่าตอนนี้เรากำลังอยู่ในเมืองอาเทนส์มันข้ามได้เปล่าไม่รู้แต่เขาข้ามเราก็ข้ามบ้าง 2.7 มีคนบอกว่าเวลาจะซื้อรองเท้าแตะจะต้องมาซื้อที่กรีซเท่านั้นเพราะว่าเป็น King of Sandals เพราะมันจะเบาแล้วก็เขาบอกว่าใช้ขึ้นเขาก็ได้นะมันจะเบาใส่สบายแล้วก็ทนทานด้วยอ่ะจีก็ไม่เคยใส่ก็ไม่เข้าใจว่ามันดียังไงอ่ะนะเนี่ยๆๆแบบเนี้ยมันก็เบาอ่ะนะมันเป็นหนังแท้มั้งอันนี้ราคา45เนี่ยกรีกเขาก็โดดเด่นในเรื่องของฮันนี่นะหลากหลายรสชาติมากหลายสีด้วยนะมีฮันนี่สีนี้ด้วยนะโอ้น่ากินเนาะไม่บอกราคาอันนี้ทดลองจึงหนึ่งไม่รู้ว่าโอ้มันก็ใหญ่อย่างเหมือนกันเองนะโอเคโอเคโอเคเท่าไหร่ไม่รู้หั่นเป็นเค้กเลยนะเนี่ยเหมือนเค้กเลยเนาะกลับไปกินบ้านนะกินอยู่คอยฮันวะฮันวะมีถั่วหลายขนาดมากถั่วบิ๊กเบิ้มถั่วเอ็กซ์ต้าบิ๊กอันนี้แยมอะไรไม่รู้นะแค่แรนดอมขึ้นมาแต่ลูกมันเหมือนลูกฟิกเนาะแต่อาจจะไม่ใช่ก็ได้ไม่ใช่ฟิกหรอกมันลูกมันแบบนี้ฟิกกัน 3.4 ยูโรแต่จะชิมก็ไม่ได้เนาะใช้นิ้วจิ้มก็ไม่คงไม่ดีอันนี้ 0.8 แล้วก็ฮันวาอันนี้ประมาณ 3.4ตอนนี้เรากำลังเดินอยู่ในย่านช้อปปิ้งของเขาเรียกอาเตนนะไม่ใช่เอเตนอาเตนมีร้านขายของพวกนี้เยอะเลยอ่ะขายของข้างทางอ่ะเหมือนอยู่ต่างจังหวัดเลยอ่ะไม่เหมือนอยู่เมืองหลวงเลยเนาะเดี๋ยวที่จะสะสมสร้อยข้อมือแล้วแหละไม่มีอะไรสะสมเลยเอานี้ดีกว่า 1.5 ยูโรถ้า3อัน4เลยนะจะเอาอันเดียวพอเนาะไปจ่ายตังค์Hello. Hello. Thank you. Thank you. เหมือนซื้อขนมกินออฟซื้อลูกอมกินของเขาซื้อลูกอมของมือเขาไม่มีของสะสมอะไรเลยอ่ะ กินหมดอ่ะฮะจะเอาลูกอมไปสะสมเหรอเอาก็ออฟซื้อไปเสร็จปุ๊บแล้วก็กินเข้าท้องหมดเลยไงใส่ไปก็มองไม่ค่อยเห็นอยู่ในเสื้อตรงนี้เรียกว่าโมนาสิรากิเป็นใจกลางของเมืองอาเทนแล้วนะคือใจกลางย่านการค้าแล้วตรงนั้นข้างหลังก็คืออาโครโพลิสจริงแล้วเราควรจะได้ไปวันนี้แต่บังเอิญว่ามันเข้าฟรีตอน6มีนาวันนี้28กุมภาพันธ์งั้นรอ6มีนานะรอวันเข้าฟรีที่นี่ก็มีเหมือนกันเหมือนที่รัสเซียเลยมีคนแต่งชุดมิกกี้เมาส์กับมินนี่แต่ว่ามิกกี้คนนี้ไม่มีใครอยากจะไปถ่ายด้วยเพราะว่าเก็บตังค์แน่ๆถ้าเกิดเราเดินถ่ายแบบว่าเฉียดๆที่เขาจะเข้ามามั้ยอย่าไปใกล้เพราะว่าบางทีเขาวิ่งมาก่อนเลยแต่มิกกี้อันนี้แต่งตัวไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะมิกกี้หายเหยื่อไงมินนี่ไม่ใช่มิกกี้มินนี่เฮ้ยมิกกี้ด้วยมินนี่ด้วย2คนเลยเออว่ะเออมิกกี้อยู่อุ๊ยมิกกี้พุงโตมากเลยอ่ะมิกกี้แก่แล้วมิกกี้กับมินนี่ที่นี่ไม่น่ากอดเลยเนอะเหมือนลุงกับป้าไม่แต่นี่ก็คือใจกลางแล้วนะย่านช้อปปิ้งสแควร์เลยนะแต่ทำไมดูมันโทมๆมั้ยเฮ้ยหรือว่าเป็นมิกกี้กับมินนี่ตัวจริงวะเพราะว่าดูเหมือนลุงป้าเอาหัวมาใส่เออมิกกี้มันนานแล้วใช่มั้ยหลายสิบปีแล้วอ่ะเรากำลังอยู่บนโบราณสถานเหรอขายของที่ระลึกกันเยอะมากไอ้สายคล้องมืออันนี้ 2.5 ทีสะสมได้3อันแล้วถ้าคนเยอะๆต้องไม่ลืมที่จะเอากระเป๋ามาไว้ข้างหน้าแต่ของที่ไม่ต้องเพราะว่าไม่มีฟรีมาร์เก็ตแจกฟรีอุ๊ยอะไร 0.99 คืออะไรอ๋อกีวีสตรอเบอรี่2เองอะอันนี้คือสถานีรถไฟสถานีอะไรอ่ะเขาถึงขั้นเอาหน้ากากมาใส่ตู้เลยนะขายหน้ากากในตู้คือก่อนหน้านี้เขาบังคับให้ใส่หน้ากากในรถไฟแต่ส่วนน้อยอ่ะส่วนน้อยที่ใส่ตรงนี้คือสถานีรถไฟหลักข้างนอกเหมือนฝนตกเลยเนาะเนี่ยเดี๋ยวเราจะเข้าตรงฟรีมาร์เก็ตนี้ก่อนเออมันฟรียังไงวะฟรีมาร์เก็ตแปลว่าตลาดนัดซึ่งมีอยู่ทั่วไปอยู่แล้วปกติต้องเป็นของ second hand
เออนี่ไงนี่ไงต่ำกว่าเกณฑ์นี่ไง1กิโลเนี่ยต่ำกว่าเกณฑ์เมื่อกี้เดินมาจากในซอยนี้ขายของที่ระลึกเสื้อผ้าแว่นตาสร้อยขายทุกอย่างอ่ะที่เขาขายได้อ่ะดูไม่เหมือนในเชงเก้นเลยอ่ะนั่นดิประเทศอื่นที่ไปมาไม่มีนะซอยขายของแบบเนี้ยไม่มีแล้วไม่มีเคยเห็นแต่ในตุรกีนะเออนี่เขาเป็นเชงเก้นแต่ชื่อไหมเพราะประเทศอื่นไม่เห็นมีเลยเขากำลังจะออกจากเชงเก้นใช่ไหมแลกกันกับโครเอเชียไงโครเอเชียเข้าเชงเก้นแล้วนะคือไม่เหมือนโครเอเชียโครเอเชียนี่เขาไฟแรงเพราะว่าเขากำลังเข้าตอนที่มันยากแต่ตอนนี้เขาเข้ากันง่ายตั้งแต่ปี2000แล้วแล้วเดี๋ยวจะเฉลยเลยแล้วกันว่าประเทศถัดไปเราจะไปไหนเพราะว่า2ประเทศนี้จะเป็นประเทศที่กำลังจะเข้าเชงเก้นแต่ว่าโดนออสเตรียขัดแข้งขัดขาบอกว่าไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็เลยอดไปรอปีหน้ามั้งก็คือประเทศโรเมเนียแอนด์บุลการีย์ไปบุลการีย์ก่อนเขาเหมือนว่าจะเข้าตั้งแต่ปี2012แล้วนะแต่ว่าต้องได้รับความเห็นชอบจากประเทศอื่นๆ20กว่าประเทศก่อนเขาถึงจะให้เราก็เลยต้องรีบไปไม่งั้นเดี๋ยวเข้าเชงเก้นแล้วเดี๋ยวเราเสียโควต้าวันเชงเก้นใช่โควิดเชียร์แล้วก็พลาดไปไม่ได้ไปซากเก็บเมืองหลวงแต่ตอนนี้เขาเชงเก้นไปแล้วเจอร้านขายของมือสองแล้วมีแหวนแหวนมือสองแหวนมือสองไม่เอาเอามือหนึ่งคือชอบดูแต่ไม่ชอบซื้อยังอยากซื้อแต่ไม่รู้เก็บที่ไหนอยากได้แหวนอันนี้คือเขาไม่ได้ขายผักนะเขาขายที่ปอกผักนะอ้าวถ้าเปลี่ยนจากขายที่ปอกผักมาเป็นขายผักที่ปอกแล้วนี่อาจจะขายดีกว่านี้เขาไม่ขายผักที่ปอกแล้วอะวันนี้เราจะเดินไปเรื่อยๆอันนี้ก็คงเป็นถนนขายของเก่าโอ้น่าเดินเนาะแต่ว่าทำไมน้อยจังเขาขายแต่ของประดับเนาะเหมือนที่รัสเซียเลยตลาดแบบนี้ก็ขายแต่เสื้อผ้าแล้วเขาไม่ขายของกินละขายพวกเค้กสิขนมอ่ะเขากลัวความไม่สะอาดขนาดขายเนื้อยังต้องแต่งชุดใส่เสื้อกาวขนาดพายมีอยู่สองรสอะรสชีสกับรสผักขมน่าซื้อชุดแบบนี้มาใส่เนาะเหมือนชุดคุณป้าเนี่ยเหรอชุดอันเนี้ยอันนี้ชุดกรีกไงใส่เสร็จปุ๊บเราเอาเสื้อกันหนาวทับเพื่อจะคอสเป็นกรีกเนี่ยไม่ยากเลยซื้อชุดแบบนั้นเสร็จแล้วก็เดี๋ยวมีไอ้มงกุฎใบไม้ทองๆเนี่ยเอามาเสียบหัวปุ๊บเป็นกรีกเนี่ยจบนี่ไงชุดแบบนี้ไปฮัลโหลถ้าเกิดว่าเราซื้อไปใส่ที่ไทยจะเป็นอะไรไปก็จะเด่นตอนนี้เรากำลังเดินอยู่รอบๆอะโคโพลิสอยู่เกือบจะใต้เลยอ่ะไม่น่าเชื่ออันนี้คือเหมือนผ่านสงครามมาจะบอกเขาอนุรักษ์เหรอถ้าเป็นที่อื่นที่ไม่อยู่ในยุโรปนะแถวนี้มีแต่โรงแรมเต็มไปหมดเลยไม่ได้ว่าอะไรนะแต่แค่แปลกใจไม่ได้เรียกว่าเหนือความคาดหมายนะต่ำกว่าที่คาดหมายแต่ที่ดีก็คือมีของขายเยอะมากตอนช่วงหน้าร้อนคงมีคนเยอะแหละอันนี้หน้าหนาวไงวันนี้เหมือนมาเดินเล่นไปเรื่อยๆไม่มีเป้าหมายเดินดูแบบโอเวอร์วิววิ่งเดี๋ยวนะอะโครโพลิสน่ะเขามีลิฟต์ขึ้นไปด้วยเหรอขนของหรือปะและนี่ก็คือโบราณสถานตรงนี้เขาเขียนว่า The Odes House of Athens มัน Odes ยังไงไม่รู้นะแต่สงสัยมันอยู่ข้างในตรงนั้นเป็นหลังคาเนาะที่ดูไม้ๆแล้วก็มีหลังคาแต่มีแผนที่ตรงนั้นด้วยอ่ะแสดงว่าเขาให้เข้าเหรอเหมือนถนนหลักใช่ถนนช้อปปิ้งเยอะมากเลยเนาะแต่คนน้อยมันเย็นแล้วนี่เขาคงมาตอนกลางวันกันเขากำลังสนใจประหลัดขิกอยู่กระเป๋าซื้อชุดเกาะไหมเนื่องจากของที่ระลึกขายเยอะมากไม่ใช่วัคซีนเต็มแขนนะไม่ได้เต็มแขนแต่เป็นอะไรเนี่ยเต็มแขนโอ้โห1 2 3 4 5ช้อปปิ้งรายทางไปถึง15ยูโรแล้วเหรอจริงเหรอทีละกระจึงกระจึงกระจึงไปเรื่อยๆ15ยูโรแล้วเสาเขาเหลือเฟือเลยเนาะถ้ามันไปตั้งอยู่ข้างบนนี้มันคงเด่นนะนี่มาตั้งอยู่ไม่มีใครเห็นคุณค่าข้างๆเป็นร้านขายของชำแล้วตรงนี้คือโบราณสถานเหลือเฟือมากอะไรที่เขาไม่ได้โปรโมทอ่ะคนก็จะไม่รู้ใช่ไหมเดินผ่านกันนะถ้าโปรโมทว่านี่คือของจักรพรรดิโรมันองค์ที่เท่าไหร่โอ้โหจะแจ่มขึ้นทันทีติดป้ายส่องไฟโอ้ใช่อันนี้เขาไม่โปรโมทร้านข้างหลังเนี่ยป้ายฟ้าๆเนี่ยเราก็เห็นมาตั้งแต่เดือนแรกๆแล้วเราก็ไม่เคยสังเกตนะมันร้านอะไรแต่ว่าพอดูๆแล้วน่าจะเกี่ยวกับพนันบอลใช่ไหมแล้วพอดีดูชื่อร้านแล้วเนี่ยนะเขาบอกเขาตกตัวพีไปถ้าเติมพีไปตรงข้างหน้าสุดเนี่ยนะจะกลายเป็นพนันทันทีคุ้มครีมข้างในด้วยเป็นครีมอร่อยไหม
อร่อยคือเนื้อมันเป็นเนื้อขนมปังช็อกโกแลตนะแต่มันคือเนื้ออร่อยโคตรลงกับเนยน้ำผึ้งอะไรพวกนี้อ๋อมันเป็นน้ำผึ้งเปล่าครีมน้ำผึ้งเปล่าครีมน้ำผึ้งเนี่ยที่นี่เขามีขายเยอะครีมน้ำผึ้งเนี่ยอ๋อนี่มันครีมน้ำผึ้งนี่ที่วันนั้นออฟซื้อมาก็ไม่ได้หรอทีนี้นะถ้าเกิดว่าเขาขายของกินเล็กๆน้อยๆเนี่ยนะเราคงหมดไปแล้วสักวันละ20ยูโรเมื่อกี้เราเดินมาจากทางนี้แล้วซอยนี้ในแผนที่เขียนว่าปราก้าแล้วปราก้าเนี่ยมันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกที่นึงที่เขาแนะนำในโปสการ์ดก็มีเดินผ่านมาโดยที่ไม่รู้ว่ามันคือสถานที่ท่องเที่ยวมันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เขาแนะนำจริงๆซะด้วยเพราะว่ามันเป็นพื้นหินอ่อนแตกต่างจากที่อื่นเฮ้ยสถานที่อ่อนก็อย่างนี้แหละใช่ตรงที่ซาโตนินี ER ก็เหมือนกันนะเออตรงไหนแตกต่างก็จะเป็นหินอ่อนช้อปปิ้งเซ็นเตอร์เป็นหินอ่อนแบบนี้หมดเลยมีโบสถ์หลังไหนให้เราเข้าบ้างไหมโบสถ์นี้มีเปิดประตูไว้ด้วยอ่ะเป็นโบสถ์แห่งแรกที่เปิดประตูเขาเห็นว่าเขาได้แค่นี้นะเขาอีกกันอยู่เขาคิดว่ากรีซเนี่ยเป็นประเทศกึ่งบัดดี้ของตุรกีแต่ว่าคนละมุมคือทั้งสองประเทศเหมือนกันคืออยู่ใกล้กันด้วยแล้วก็เป็นประเทศที่ East Meet West เหมือนกันเพียงแต่ว่าตุรกีจะออกไปทาง East มากกว่าคือวัฒนธรรมตะวันออกกับตะวันตกเนี่ยกรีซก็จะออกไปทาง West มากกว่าแล้วที่บอกว่าหมายถึงมันมีความทั้งของฝั่งตะวันตกแล้วก็ของฝั่งตะวันออกตรงที่อย่างเช่นคนกรีกก็จะถ้าใครมานะจะได้ยินแบบว่าคุยกันเสียงดังร้านค้าของที่ระลึกที่มีเยอะมากทั้งที่ที่อื่นไม่ค่อยมีนะหรือว่าพวกบ้านเมืองที่อาจจะดูรกๆนิดนึงหรือแม้แต่ความเชื่อทางศาสนาบางอย่างอย่างเช่นมีคล้ายๆศาลพระภูมิแต่ไม่ได้เหมือนของทางบ้านเราแต่ว่าเป็นโบสถ์เลยที่อันเล็กๆเหมือนศาลพระภูมิแล้วก็การที่จะต้องแบบขอให้แต่งตัวให้เรียบร้อยนิดนึงอะไรเงี้ยเพราะว่าพวกเราเคยเข้าของประเทศทางบนๆมาเขาก็ไม่ได้มีกฎข้อบังคับอะไรหมายถึงว่าที่เขาให้เข้าได้นะก็เลยรู้สึกว่าเออมีหลายอย่างนะที่คล้ายๆทางตะวันออกนะส่วนพวกอาหารการกินต่างๆเนี่ยไปทางตะวันตกมากกว่าก็จริงแต่ก็มีของหลายๆอย่างที่เหมือนกับทางตุรกีเขาก็เลยรู้สึกว่า2ประเทศเนี่ยเหมือนเป็นประเทศแบบบัดดี้กันแต่ตุรกีไปทางตะวันออกมากกว่าแต่กรีซจะไปทางตะวันตกมากกว่าเพราะว่าได้อยู่ในเชงเก้นแล้วถ้ากรีซไม่ได้อยู่ในเชงเก้นเนี่ยอาจจะมีความเหมือนกับตุรกีมากกว่านี้ก็ได้อ๋อแล้วก็ที่บัดดี้กับตุรกีมากที่สุดอีกอย่างนึงคือพวกโบราณสถานที่ทั้ง2ประเทศเนี่ยมีเยอะพอๆกันของกรีซจะดูห่วงแหนล้อมรั้วมากกว่าตุรกีจะปล่อยมากกว่าเพราะตุรกีมีความเป็นอีสต์มากกว่านั่นเองใช่ไหมอันนี้มีความเป็นเวสต์มากกว่าแต่ว่ามันเป็นแบบถ้ามาอยู่นานหน่อยนึงก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะนี่มันเป็นประเทศที่ได้เข้าเชงเก้นจริงหรือวะเพราะหลายๆอย่างนี่ดูไม่เหมาะสมจะเป็นประเทศในเชงเก้นเลยอะไรเงี้ยโดยเฉพาะความสะอาดเรียบร้อยของบ้านเมืองคือประเทศเขาไม่ได้ผิดตัวเราอ่ะแค่จินตนาการไปเองเออเองออเองไปเฉยเราเหมือนมีความคาดหวังในตอนก่อนมาใช่ไหมแล้วพอมาปุ๊บก็ไม่ได้ไม่ดีแต่ว่ามันเป็นแบบอีกสไตล์นึงเหมือนคาดหวังว่าคนนี้มาต้องแบบว่าเนียบเรียบร้อยสุภาพแต่พอมาถึงปุ๊บเป็นคนพูดจาวกเวกเป็นคนไม่ค่อยเรียบร้อยแต่ก็เป็นคนดีอย่างนี้ถึงอ๊อฟจะบอกว่ามีความเป็นเหมือนบัดดี้ของตุรกีแต่ไม่ได้หมายความเหมือนกันเป๊ะหรืออะไรอย่างนี้นะก็คือแค่อารมณ์ความรู้สึกเท่านั้นเองว่าเราจินตนาการถึงฝรั่งอะนะแต่ว่าพอมาถึงทุกอันนี้ก็ไม่เชิงฝรั่งสักเท่าไหร่นะเหมือนมีความเป็นตะวันออกมาผสมด้วยเท่านั้นเองแล้วก็ที่นึกได้อย่างนึงคือการเรียกลูกค้าแบบที่เดินผ่านด้านไหนเนี่ยเขาก็จะเดินออกมาเรียกลูกค้าซึ่งถ้าเราไปทางประเทศบนนี้เขาก็น่าจะไม่ค่อยได้มีแบบนี้เท่าไหร่แต่ยังดีที่เขาไม่แบบนี้ฮาวอะไรเหมือนกับของตอนที่เราไปตุรกีเขาจะมีความเรียบร้อยมากกว่าแต่ก็มีการเรียกลูกค้ามีการคือนิสัยของเขาหลายๆอย่างอ่ะมันเหมือนกับของทางประเทศทางตะวันออกเลยก็ถือว่าเป็นจุดที่ดีแต่แค่แบบที่ไม่ได้ตามอารมณ์บรรยากาศยุโรปแบบที่เราจินตนาการมาเท่านั้นเองแต่ว่าถือว่าดีถ้าจะให้เหมือนมากกว่านี้ควรจะต้องขายอาหารมากกว่านี้นะถ้าจะให้เหมือนมากกว่านี้ใช่ต้องแบบนั้นคือแทนที่จะมาขายแต่ของใช้อ่ะก็ขายอาหารมากกว่านี้นี่ไงยังมีโบสถ์เล็กๆอยู่ใต้ตึกเลยอันนี้คือโรงแรมนะแล้วก็มีศาลพระภูมิยิ่งศาลพระภูมิใหญ่มากเท่าไหร่ก็จะแสดงถึงแสนยานุภาพของเจ้าของตึกก็เหมือนบ้านเราไงเหมือนสายมูไงสายมูก็แสดงว่าโรงแรมนี่คือสายมูที่ยังไม่เห็นป้ายก็นึกว่าโรงพยาบาลเพราะว่ามีใครเสียชีวิตจะได้มาทำพิธีข้างล่างเลยอย่างนี้แต่แปลกดีเนอะโรงแรมแบบว่าเป็นกล่องๆแต่ว่ามีโบสถ์เล็กไม่เล็กอ่ะไม่จะพูดว่าโบสถ์เล็กๆก็ไม่ใช่ดูแท็กซี่ดิแท็กซี่เรียงเป็นแถวเลยอ่ะเยอะมากนะเราจะเก็บส้มต้นไหนดีเต็มไปหมดเลยมันร่วงเต็มเลยอ่ะโอ้ทำไมเขาชอบปลูกส้มนักอ่ะปลูกให้มันร่วงอ่ะ
จะไปซื้อในซูเปอร์คุ้มกว่านะมีตั้งเป็น10ลูกรู้สึกจะแค่ยูโรกว่าเองเออไม่น่ามันถูกอ่ะขนาดนี้ยังมาปลูกเรียราดเลยอ่ะปลูกทิ้งปลูกขว้างเสร็จปุ๊บแล้วก็ต้องมานั่งเก็บไม่ค่อยได้เห็นต้นส้มมาก่อนนะถ้าไม่มีไอ้ลูกส้มพวกนี้นะก็นึกว่าต้นไม้ธรรมดานะมันดกจังไปดิดมาชิมสักอันดิรอรถเมย์กลับบ้านสาย4ขึ้นแท็กซี่คนละประมาณ400ถึง500ถ้าขึ้นรถเมย์2คนรวมกันก็ประมาณไม่ถึง100เกือบ100